มันเป็นการบริหารที่ครบมันมีการอัปเดตตัวเองตลอดเวลาในเรื่องของเทคโนโลยีธุรกิจที่ร่วมสมัยผมว่ามันเป็นการออกแบบหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยเราทำธุรกิจหนึ่งเนี่ยผมว่ามันก็มี3ก้อนง่ายๆคือก้อนลูกค้าก้อนของลูกน้องเราพนักงานเราส่วนก้อนตรงกลางคือการบริหารระหว่างลูกค้ากับลูกน้องทีนี้คือเวลาที่มองในมุมของลูกค้าเดี๋ยวนี้ทุกคนก็จะบอกว่าลูกค้าความต้องการเยอะโอ้ทิมไลน์ทั้งวันเดี๋ยวนี้ฝั่งพนักงานลูกน้องก็ได้ยินทุกคนพูดว่าหาคนยากสิ่งนี้เพิ่งมาเกิดขึ้นหลักๆเนี่ยบนพื้นฐานที่เราพูดว่าเนี่ยแหละครับคือเรื่องของดิจิทัลดิสรัปชันทีนี้พูดถึงตรงกลางเนี่ยแล้วเราจะบริหารทั้ง2อย่างนี้เข้าด้วยกันได้ไงก็คือว่าเราต้องเป็นใครสักคนถึงซึ่งใช้เครื่องมือเป็นคนที่เป็นผู้บริหารได้เป็นแต่ก่อนยังเขียนกระดาษอะไรอยู่มันก็ไม่ทันมันไม่ใช่อะไรมันคือไม่ทันความต้องการลูกค้าอีกอันนึงคือถ้าสมมุติว่าเราจะมีพนักงานแบบเดิมโดยที่เราไม่ได้ educate ให้ข้อมูลเข้าใหม่ถามว่าจะไปสู้รบปรบมือกับลูกค้าภายนอกเขายังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับซึ่งไอศาสตร์ของความผสมผสานตรงกลางอยู่ด้วยกันเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือเป็นเรื่องของ digital managementคือถ้าเรามองปัญหาของคนปัจจุบันเนี่ยก็คือเขาไม่มีเวลาแล้วก็อีกเรื่องนึงคือมันอัปเดตตลอดงั้นเราก็คิดว่ามันน่าจะมีหลักสูตรสักหลักสูตรนึงซึ่งถ้าสมมุติว่าใครที่มาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เคยเรียนบริหารหรือเคยเรียนบริหารในเวลาเก่ามาแล้วเนี่ยเขาได้กลับมาเรียนในแต่ละเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพราะว่าธุรกิจแน่นอนมีเรื่องการตลาดมีเรื่องการเงินมีเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่างเพราะนั้นเนี่ยคือมันก็ได้2มุมมุมแรกเนี่ยคือผมมองว่าคนที่ไม่เคยเรียนเกี่ยวกับบริหารเลยมามีระยะเวลาก็สามารถที่จะเรียนได้คุณอาจจะเป็นคนที่เคยเรียนไปแล้วก็ได้แต่เรื่องเทคโนโลยีใช้เรื่องของการเงินมันก็ไม่เหมือนกับเมื่อสัก10ปี5ปีที่แล้วนะหรือแม้แต่เรื่องของการหาคนแพลตฟอร์มต่างๆมันเปลี่ยนตลอดมันเป็นการบริหารที่ครบแล้วก็มันมีการอัปเดตตัวเองตลอดเวลาในเรื่องของเทคโนโลยีธุรกิจที่ร่วมสมัยผมว่ามันเป็นการออกแบบหลักสูตรที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยโลกภายนอกที่เปลี่ยนไปตอนนี้ในบริบทเทคโนโลยีเนี่ยมันมีเรื่องที่มากพอที่ควรจะรู้ให้ใครสักคนนึงเนี่ยควรจะรู้ไว้เพื่อให้เราเหมือนกับเหมือนเรียนว่ายน้ำอ่ะเมื่อก่อนเรายังเรียนว่ายน้ำได้เลยเพราะว่าเราบอกว่าถ้าวันนึงเกิดเราไปแล้วเราจมน้ำเราจะทำยังไงแล้วทำไมวันนี้เราไม่เรียนเกี่ยวกับเรื่องดิจิตอลบิสเนสแล้วถ้าวันนึงธุรกิจที่เราทำอยู่มันถูก disrupt แล้วถ้าวันนึงอาชีพที่เรามีอยู่ไม่มีจริงอ้าวแล้วเราไม่ควรเรียนหรอเพราะว่าถ้าเราควรเรียนสิ่งเหล่านี้เพื่อให้รู้ก่อนที่เราจะปรับตัวแล้วนั่นก็เป็นคาถาป้องกันตัวเองที่ผมว่ามันดีที่สุดนะ